Ray on the Rooftop อันนี้จะให้เราไปทำการเก็บ listening device นะคะในโซน58 power 58บวกขึ้นไป Ghost Town ก็ได้หรือว่าจะเป็น Thunder Route 99ก็ได้นะคะโดยที่จะต้องเก็บจำนวนทั้งหมด15อันซึ่งแปลว่าเพื่อนๆอาจจะต้องเล่นประมาณ 2-3 มิชชั่นให้ผ่านนะคะแล้วก็ถึงจะเก็บอันนี้หมดนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้เจ้า listening device เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะก็เราจะต้องทำการไปทุบเจ้าเสาโทรศัพท์นี้นะคะแล้วก็ดูซิว่ามันมีอะไรหล่นอ้าวอันนี้ไม่มีอะไรหล่นนะคะสงสัยว่าจะต้องทุบเยอะพอสมควรเลยค่ะถึงจะเก็บครบ15อันเนี่ยนี่ก็ยังไม่มีนะคะโอเคตรงนี้มีอีกอันหนึ่งไหนลองไปทุบซิจะได้หรือเปล่าต้นนี้ได้หน่อยนะโอเคค่ะก็พอเวลาที่เราทุบออกมาก็จะเห็นว่าเราจะได้ recording device มานะคะก็ทุบแล้วก็เก็บไว้ได้ทั้งหมด15อันนะคะสู้ๆค่ะเพื่อนๆหลายแมปหน่อยนะ